ที่เราจะทำนะครับอัตรา100กิโลที่เราจะผสมนะครับมีตามนี้นะครับโคไลท์นะครับมีโคไลท์ 5% นะครับแคลเซียมทันได้ทันได้ทันนะครับจะมีซิดจากทางชุมชนจะให้อีกครั้งหนึ่งนะครับและมีนะครับมีแกะดำเมื่อเรานำมารวมกันแล้วเอาเข้าผสมครับขออนุญาตครับเมื่อเข้าผสมการตั้งเม็ดครับอาจเม็ดมันจะมาออกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งเม็ดให้ดูด้านข้างนอกผสมหมดทุกอย่างมีมุมสัตว์ที่ข้างข่าวตอนนี้หรือว่าเป็นทุนมาจากทางบริษัทครับแทนนะครับนี่นะครับตอนข้างหลังท่านเห็นเป็นการปั้นเม็ดอยู่นั้นครับแต่ตัวนี้จะตัดปูนมานออกครับไอ้ตัวที่ปั้นเม็ดทางที่ผมเอาลงมาให้แขกท่านดูผู้มีเกียรติดูครับแต่ท่านผู้มีเกียรติแล้วตอนนี้ผมจะพาไปดูขั้นตอนตอนผสมผมจะไม่ผสมให้ดูนะครับเป็นแต่เสียเวลานะครับเราจะมีงานอีกเยอะผสมนี่ครับลงแรงไปเอาหน้าแปลงตัวใหญ่ใส่ก็ได้เอาหน้าแปลงตัวใหญ่ยกเว้นปูนมานอย่างเดียวไอ้ตัวนี้ไม่ต้องใช้ปูนมานเพราะว่าอันนี้มันเหนียวเวลาอัดมันจะติดไอ้ถ้าอาหารที่ทำแล้วครับจากบริษัทเอเชียกุ๊กสระบุรีครับมันมีห้างอยู่ข้างกระสอบครับอยู่ข้างกระสอบมีบอกได้เลยครับแปลงได้ว่าจะเอาเล็กหรือเอาใหญ่ครับมันมีอยู่สองอย่างหน้าแปลงเล็กหน้าแปลงใหญ่ไอ้ตัวนี้มันเวลาเราไปตากมันจะเป็นเม็ดหักออกมาเองครับคล้ายๆที่ผมยกให้ดูในสิทธิ์ครับก็ทำมาดีเลยเทคนิคมันอาจจะตรงนั้นมีปัญหานิดนึงเดี๋ยวแก้ไขนะครับทีนี้เราจะส่งไว้เครือข่ายลงปุ๋ยชีวภาพที่อยู่อัดเม็ดปั้นเม็ดเราทำเผื่อคนขี้เกียจครับคนขี้เกียจมันต้องการแบบก็ได้ก็คือทำตัวนี้ตัวนี้ปุ๋ยฝุ่นนะครับปกติไม่ใช่ก็ได้ของแพงก็เลยตกไปโยน3 บาทต่อ 1 บาทอัดเม็ดนะครับมีอัดเม็ดมีปั้นเม็ดในสูตรเดียวกันนะครับอันแรกนะครับที่เราจะส่งเข้าไปนะมันมีโฟไลท์ครับโฟไลท์มี 5% แคลเซียม 5% EK 10% ปูนมาน 10%โดโรไมซ์ 10% ฮิวมาน 15% ก๊อตเฟดหินที่หมายถึงหินก๊อตเฟดนะครับ 10% ลำอ่อน 10% แก้วดำ 10% ไอ้ตัวนี้แทนที่ข้างคาวนะ 15% ทำตามที่มีป้ายติดนี้ครับที่เมื่อหมดทุกอย่างเราผสมให้เข้ากันผสมเข้ากันเราก็ขึ้นไปปั้นเม็ดอัดเม็ดได้นะครับมีสูตรปั้นเม็ดอัดเม็ดได้สูตรเดียวกันเมื่อปั้นเสร็จเมื่ออัดเสร็จมันจะมาออกเป็นเม็ดอย่างนี้ครับเป็นเม็ดอย่างนี้เมื่ออัดเสร็จนะครับแต่ถ้าร่อนเม็ดมันจะออกเป็นเม็ดอย่างนี้ครับเป็นเม็ดกลมๆเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้นี่หมายถึงสูตร2 อย่างนะครับสูตร2 อย่างไม่ได้แตกต่างอะไรกันครับส่วนน้ำจุลินทรีย์ที่เราจะผสมเราดูที่ประมาณ500กิโลนี่เราผสมประมาณสัก30%นะครับแต่ถ้าขึ้นการปั้นเม็ดนี่ดูที่ประมาณเราครับบอกประมาณดูที่ทางผู้จัดการปั้นเม็ดอยู่ครับแต่ตอนนี้มาถึงสูตรสากลสูตรที่เราใช้อยู่ครับอันนี้มันใช้อยู่3 อย่างครับมีแก่ดำมีลำจ่าลำแก่นะครับเราใช้ข้าวเยอะแยะไปครับหมดทุกอย่าง
ครับปั้นเม็ดเสร็จความปั้นเม็ดนี่ขึ้นอยู่ที่ความต้องการว่าเราจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับตอนนี้ยังไม่ได้ครับยังเม็ดเล็กอยู่เราจะปล่อยให้มันไปเรื่อยๆครับจะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเม็ดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับความต้องการของเราจะเอาใหญ่จะเอาเล็กเอาใหญ่อยู่ที่จานครับเราจะปรับที่องศาปรับชั้นได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนปั้นขึ้นอยู่ต้องการคนที่จะใช้ว่าต้องการเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ขนาดไหนปกติแล้วเราจะใช้สากลแบบที่ผมยกให้ดูในกระสอบเมื่อกี้ดีครับมันจะออกมาเป็นแท่งๆเวลาเราไปตากแห้งแล้วมันจะหักเองครับจะเป็นเม็ดเล็กๆออกมาครับแต่ท่านผู้มีเกียรติไปทักถามได้นะครับจริงๆแล้วไอ้เรื่องไอ้ลำเม็ดตรงนี้นะก็ระบบหลอกผมคิดว่าจะดีคือเม็ดนี่เม็ดจะออกได้ดีเม็ดจะออกได้เสมอคือมันจะแตกต่างกับตัวที่สื่อมาจากเส้นที่ตัวที่สื่อมาเม็ดจะออกบ่ได้ดีถึงขนาดนี้คือเม็ดจะบ่เสมอมันจะเป็นเม็ดใหญ่เส้นน้อยผสมกันแต่รอบตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันสดดีคือเม็ดจะได้เม็ดพอๆกันเม็ดขนาดเม็ดจะพอๆกันเพียงแต่ขอหนึ่งดีนี่ติยังแต่งมาท่านใดก็คือตรงดีปั๊บตรงดีอยู่ข้างบนพอถ้าเตรียมจะบ่ออากาศจนเกินไปครับนี่คือจานหลอดแมทก็ต้องเติมเท่าไรหน่อยเติมตัวปุ๋ยที่ผสมมาเติมเท่าไรหน่อยแล้วก็ใส่น้ำจุลินทรีย์ใส่พ่นหลังเอาเคลือบไปน้ำเลื่อยครับแล้วแต่ต้องการขนาดใดการปั่นเม็ดมันจะอยู่ที่ความชำนาญของผู้ปั่นของผู้หล่อนเม็ดว่าต้องการจะเอาขนาดนี้มันพอดีขนาดนี้เขาก็จะเคลือบด้วยแกลบดำก็จะเม็ดออกมาขนาดนี้พอดีเพราะว่าอยู่กับความต้องการของผู้ปั่นแล้วก็ผู้ปั่นต้องมีความชำนาญนำครับกับการปั่นเม็ดใจกับมาติดต่อทางศีรษะอสูรเพื่อนก็สามารถพิสให้ได้ตามความต้องการของพ่อแม่พี่น้องถ้าผู้ใดสนใจเพราะว่ามันจะบ่ได้ไปเสียแพงครับปกตินี่ซื้อก็ต้อง 85,000 ถึง 90,000 แต่ถ้ามาสั่งอยู่นี่ผมก็คิดว่าคือสิบ่ถึงนั่นนะ 60,000 ครับก็สิอยู่ประมาณ 60,000 60,000 เศษๆก็สิอยู่ประมาณนี้ถ้าแม่นมาสั่งอยู่นี่นะครับพร้อมจะถูกกว่ากันแต่ขนาดเล็กกว่านี้ก็คือเม็ดนี้ถึงนะครับแต่ถ้าขนาดอีกรุ่นหนึ่งกับ2เม็ดก็จะถูกลงกว่าขนาด2เม็ดก็ใส่ได้ดีขึ้นกันต้นการเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะทำเม็ดนะผมเข้าใจแล้วส่วนใครที่จะต้องการปุ๋ยเม็ดนะฮะเรื่องของจานปั้นเม็ดหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้ามาสั่งตรงนี้มันจะถูกครึ่งต่อครึ่งนะครับส่วนคนที่จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากแนะนำให้จะใช้จานปั้นเม็ดเท่าไหร่นะถ้าคนพวกเรากันเองนะแต่คนที่ยังชาวนาที่ยังติดปุ๋ยเม็ดอยู่ก็ลองไปปรึกษาดูฮะถ้าต่อไปจะเป็นส่วนผสมปุ๋ยนะแบบไม่ต้องปั้นเม็ดเดี๋ยวโยนไปให้น้องมั่วนะครับขอเชิญมั่วครับงามงามกว่าตัวไปเห็ดอยู่บ้านครับเม็ดควบคุมเม็ดได้ดีกว่าเม็ดเสมอปัจจุบันมันสิเม็ดใหญ่เม็ดมากท่านใหญ่ทำท่านใหญ่สนใจนะครับขอเชิญฟังนี้สูตรนี้เป็นสูตรที่เราใช้ในโรงงานของเราเองนะครับแล้วก็ได้ทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากนะเดี๋ยวท่านใหญ่ทำมารวมกันฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทางวิทยากรที่ปั้นเม็ดก็จะเดินทางไปที่นาต่อนะครับเพราะว่าจะต้องไปสาธิตที่นาอยู่จะยืนอย่างนี้เลยเห็นไหมครับข้างหลังเห็นไหมครับถ้าอยู่เองนั่งลงเลยนะครับนั่งลงได้สูตรนี้จะง่ายมากแล้วก็ยอดเยี่ยมจริงๆขอโฆษณาไว้ก่อนว่ายอดเยี่ยมใช้คำนี้ก็พอนะครับเยี่ยมท้องถิ่นของเรามีทุกอย่างนะครับบ้านเรามีทุกอย่างแกงดำครับแกงดำมีขายตามโรงสีฉางใหญ่ครับทั่วไปแต่ถ้าใครนะครับอยากจะทำท่านใดที่มีเทคนิคการ
ผลิตแกลบดำโดยที่ไม่ต้องไปซื้อจากโรงสีก็แนะนำนะครับแนะนำกันไปนะครับจะมีวิทยากรพิเศษครับบอกวิธีการเผาแกลบดำโดยที่ไม่ต้องไปซื้อนะครับถ้าใครมีแกลบดิบนะครับที่บ้านก็ใช้แกลบดิบแล้วก็เอาเผาเดี๋ยววิธีเผาเดี๋ยวให้สันที่นอกในทีครับวันนี้เวลาส่วนประสบที่สองครับเป็นลำแก่ครับลำแก่ลักษณะของลำแก่จะไม่เหมือนลำอ่อนนะครับลำแก่จะมีส่วนผสมของแกลบเข้ามาด้วยลำหยาบครับบางคนเรียกว่าลำหยาบต่อไปนะครับเป็นละอองข้าวถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าละอองข้าวครับแล้วภาษาอังกฤษละอองข้าวแล้วแต่จะเรียกครับแต่ผมเวลาไปสั่งซื้อผมก็สั่งซื้อคายข้าวคายข้าวนี้นะครับถ้าชิมดูนะครับจะมีรสหวานนะครับจะมีรสหวานอยู่เล็กน้อยนะครับในส่วนของคายข้าวจะไม่มีแต่แกลบอย่างเดียวจะมีรสหวานเช่นสะเก็ดคายข้าวอันนี้คือคายข้าวส่วนผสมต่อไปเป็นลำอ่อนลำอ่อนนะครับสายของเงี้ยได้มาด้วยนะครับใครรู้จักนะเดี๋ยวมีชาวบุรีด้วยลำอ่อนโรงสีข้าวกล้องของเราไม่มีลำอ่อนนะครับฉะนั้นเราก็เลยไปซื้อข้างนอกมาครับทีนี้วิธีผสมนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับผมลืมไปที่ขาดไม่ได้คือจุลินทรีย์นะครับสำหรับจุลินทรีย์ของเราที่นี่ผู้ที่มาอบรมนี่จะมาถามตลอดว่าทำไมเขามาอบรมผมก็ให้เขาผสมจุลินทรีย์ไหมครับจุลินทรีย์เราแบบเทแบบไม่อั้นนะเขาก็ถามว่าทำไมผลิตง่ายขนาดนั้นแล้วจุลินทรีย์ทำไมถึงเทไม่อั้นจุลินทรีย์ของเราผลิตง่ายมากนะเดี๋ยวเราจะบอกสูตรมันเป็นความลับของโรงงานปุ๋ยของเรานะครับน้อยมากที่เราจะบอกสำหรับญาติธรรมวันนี้เรายินดีจะบอกให้เต็มที่นะครับสูตรนี้เราทำเพื่อจำหน่ายโดยเฉพาะท่านญาติธรรมท่านใดที่สนใจเตรียมปากกาเตรียมกระดาษไว้จดเลยนะครับง่ายมากๆไม่ต้องใช้เวลาถึง3เดือนในการหมักนะครับจุลินทรีย์ของเราเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพดีมากๆหลังจากที่เห็นส่วนผสมครับชาวภาคนิเกษตรกรเราจะมีอีกส่วนหนึ่งคือขุยข้าวโพดขี้ข้าวโพดครับเพราะว่าบริเวณท้องถิ่นแถวนี้จะมีข้าวโพดเยอะทีนี้ฉางข้าวโพดที่จะมีขี้ข้าวโพดเหลือวันนี้เราใช้หมดแล้วครับเลยไม่มีซื้อมาเพราะว่าหมดฉางเหมือนกันเราจะใช้ขี้ข้าวโพดผสมอีกตัวหนึ่งห้ายางจบอินทรีย์วัตถุที่เราว่าคือถ้าท่านใดไม่ใช้พวกเศษพืชผักผลไม้ที่เรามีนะครับเอามาสับได้ขุยข้าวโพดที่เราใช้นะครับโดยธรรมดาก่อนเราเปิดโรงนี่ทางปากช่องจะมาซื้อไปไม่ใช่กลุ่มปากช่องนะครับแต่เป็นทางพ่อค้าทางปากช่องมาซื้อไปแล้วก็ไปอัดกับที่ไกลแล้วก็ส่งมาขายที่นี้เหมือนเดิมมาให้เป็นคนซื้อเหมือนเดิมแต่พอเรามีแล้วเราก็รู้ทันนะครับเราก็เลยมาทำที่นี่ต่อเนื่องจากว่ากระดาษไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องมาทำเครื่องผสมพอจะเครื่องมาปะใช้1ส่วนครับใช้1ส่วนสำหรับลำอ่อนนะครับเราใช้อยู่3ถังยิ้วปูนนะครับหรือฉะนั้นนี่เมื่อเรามีจุลินทรีย์ตัวนี้แล้วเราไม่ใช้ปุ๋ยคอกแต่ถ้าใครไม่มีจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับให้ใช้ปุ๋ยคอกที่ว่าคือปุ๋ยขี้วัวขี้ควายปุ๋ยขี้ไก่นะครับที่นี่เราไม่ใช้ปุ๋ยที่วัวไก่เพราะว่าเรามีจุลินทรีย์ที่ดีกว่าเราเลยไม่มาใช้น้ำจุลินทรีย์มาอะไรจุดทำคงรู้แล้วนะครับได้รู้มันไปครับการตรวจการขยายจุลินทรีย์แล้วแบ่งกันดูครับ
เป็นจุลินทรีย์ชนิดพิเศษนะครับไม่เหมือนจุลินทรีย์ที่เราหมักทั่วไป5วันเอาไปใช้ได้นะครับจุลินทรีย์ของเราไม่ต้องเสียเวลาหมักถึง3เดือนหรือว่า1เดือนขอโฆษณาไว้ก่อนครับเดี๋ยวผสมให้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเปิดเผยสูตรการหมักเยอะนะครับให้ท่านใจทำหมักลงพื้นเลยขนาดความสูงของกองนะครับขนาดความสูงตั้งแต่30เซนติเมตรจนถึง50เซนติเมตรอย่าให้เกินนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีแบบพื้นที่ขนาดเยอะให้ใช้ใส่ถุงปุ๋ยนะครับใส่ถุงปุ๋ยหมักแต่ว่าต้องขยันกับกองหน่อยถุงปุ๋ยที่ใช้ต้องเป็นถุงปุ๋ยที่ไม่เคลือบพลาสติกเป็นถุงปุ๋ยที่มีรูโปร่งได้มีรูอากาศเข้าได้และต้องมีเทคนิคการเรียงกระสอบปุ๋ยที่ไม่ให้กันอัดกันเกินไปถ้ามันมีช่องลมเข้าถ้าท่านมีเวลาท่านสามารถผสมได้ประมาณผสมได้วันละสี่ตันไม่ใช่ไหมครับผมเครื่องนี้ทำงานทั้งวันนะครับหรือทำเครื่องบ้านให้เวลาเครื่องบ้านนี่จะได้ไม่ทำกระสีตันนะครับหนึ่งวันสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วรอทำงานนะครับสีตันนะครับเริ่มกันอย่าลืมนะครับได้ครับทำแล้วก็ใส่เลยนะไม่ใช่ปูนขาวไม่ใช่ก้อนเป็ดแกนขาวจะมีอยู่ในเศษนี้ครับในส่วนของที่เป็นทรายข้าวก็จะเป็นขาวครับแต่ถ้ามีแกนขาวก็ให้เอามาใส่ด้วยมาดูภาพขนาดความชื้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพืชผักของเราทันทีนะครับสำหรับปุ๋ยอันเม็ดนี่ต้องใช้เวลาหน่อยคือ 7-10 วันจะได้เห็นผลจะเห็นความเขียวแล้วก็ความยั่งยืนความเขียวความสดใสต่างๆของพืชผักก็ต่างกันเราเอาไปใส่ฝรั่งนะครับปุ๋ยที่เราทำนี่เราไปใส่ฝรั่งจะออกดอกทุกข้อจนคนปลูกนี่ต้องเก็บดอกมันทิ้งนะครับเพราะว่ากลัวกิ่งมันหักแต่ว่าตัวที่ต้องระวังในการใส่ปุ๋ยเราคืออย่าให้ปุ๋ยของเราตากแดดถ้าปุ๋ยของเราต่างใกล้ให้เอาตัวอย่างนะคนที่มีความเชี่ยวชาญนะครับจะโดนดูนี่จะรู้เลยว่าจุลินทรีย์ทำมาจากอะไรบางคนเอาปากของเขาไปใช้โมลาครับใช้โมลากินโมลาถ้าฉันเป็นสายไม่ได้กินนี่ใช่ครับใช้โมลาสายไม่ได้กินที่เราถังที่เราเห็นเป็นถังที่จุขนาด150ลิตรเราใช้กับน้ำตาลไป14-15 กิโลถ้าท่านใช้เราก็ใช้มากขึ้นแล้วก็มีภาพไม่พอมีไม่